สวัสดีครับเช้าวันที่2เมษายนปี2565นะครับวันใกล้ปีใหม่ไทยไปทุกทีนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมาแชร์โต๊ะเกมฟุตบอลนะครับที่เราเคยเห็นตามห้างกันอันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นก็มาเช็คข่าวสารบ้านเมืองกันนิดหน่อยก่อนนะครับสรุปประวัติทรัพย์สินเศรษฐกิจใครเป็นแคนดิเดตชิงผู้ว่ากทม.1เมษายนขึ้นไตรมาสใหม่อะไรจะปรับราคาขึ้นบ้างไทยเวียดเจ็ตรู้จักขังแว่นมาสคอตกระตุ้นท่องเที่ยวดูดวงเมษายนตามหลักโหราศาสตร์จีนบิตคอยบวกกว่า 1% เคลื่อนไหวที่ 46,000 ดอลลาร์ราคาทองฟิวเจอร์หลุดดิ่ง 14% เทรดดอนแขวยิงหุ้นกดดันตลาดโอเคนี่คือข่าวทองคำโอเคมาดูโมเดลกันนะครับก็ตัวเนื้อโมเดลเนี่ยก็จะมีโพลีกอน 294,196 โพลีแล้วก็ 315,604 เวอร์เทกก็ไม่หนักแล้วก็ไม่เบานะครับแต่ว่าเนื้อโมเดลแมทเทเรียลสวยทีเดียวโต๊ะไม้นะครับโอเคเราก็มาดูวิธีการจัดฉากเหมือนเคยเช่นทุกวันนะครับโมเดลก็ดาวน์โหลดฟรีที่ลิงก์ description ด้านล่างเหมือนเคยนะครับก็อีดโพลีแล้วก็ใส่ฉากเข้าไปฝึกทำทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก่งเองอัตโนมัตินะครับของแบบนี้ต้องฝึกทำนะครับที่นี่โมเดลตกอยู่กับพื้นก็เดี๋ยวผมจะยกขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะมีเทคนิคการทำโมเดลพิเศษก็คือการอะไลน์โมเดลนะครับให้อยู่ในบนพื้นง่ายๆนะครับคลิกที่โมเดลแล้วกดอะไลน์ตรงนี้นะครับอะไลน์นะครับแล้วก็พอกดอะไลน์ปุ๊บก็คลิกที่วัตถุจริงๆแล้ววัตถุเนี่ยจะอะไลน์ไม่ได้เพราะว่าตัวต้นของวัตถุเองเนี่ยตัวแม็กซิมัมของวัตถุอยู่ข้างบนอันนี้เราต้องเปลี่ยนให้เป็นมินิมัมทูมินิมัมนะครับอันนี้อาจจะแปลกกว่าทุกวันทูนอะไลน์ตัวนี้นะครับเราใช้ Z มินิมัมทูมินิมัมถ้า maximum เขาจะไปอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าเราสร้างมาจากกล่อง maximum ของกล่องอยู่ขอบบนตรงนี้เราต้องใช้ maximum to minimum โอเคก็วันนี้ก็สร้างฉากกันได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวเนื้อโมเดลนะครับมาเช็ค material กันนิดหน่อยนะครับถ้าเราจะลองใช้ฝึกใช้ slate mode ก็ไปที่ slate material นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับกดปุ๊บนะครับนี่คือเนื้อโมเดลทีนี้ผมจะเอาโมเดลเทสแสงมาทีละเทสแสงตัวนี้เรามาดูเป็นแมทเทียลอะไรนะครับเข้าไปดูข้างในตรงนี้โคโรนาวันนี้เราก็จะใช้โคโรนาจะได้ไม่ต้องแก้แมทนะครับเราก็อันนี้ก็พับไปก่อนจะได้เปิดใหม่จะได้ไม่หน่วงโอเคขอชามเฟอร์ขอบสันตัวนี้หน่อยเพื่อได้ทำฉากได้ง่ายๆแล้วก็ใช้เซกเมนต์สัก 3-2 โอ้ติ๊กถูกเรียบร้อยนะครับดังนั้นแมททีเรียนตรงนี้ผมใช้ต้องเปลี่ยนจาก V-Lay ไปจากโคโรนาเป็น V-Lay แล้วก็ใช้เป็นแมททีเรียนนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วก็จะคลิกขวา Assign to Material Selection แล้วก็เข้าไปตัวในเนื้อโมเดลตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็น Multi Sub Material อยู่เดิมนะครับตัว Material ID ก็คือตัวนี้เป็น ID 3เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Material ตัวนี้ก็ควรจะใช้ Material ID เป็นเบอร์3ปุ่มต่างๆที่เห็นตัวนี้สามารถ Custom ใช้ได้เองนะครับย้อนดูคลิปเก่าๆจะเห็นวิธีการทำอยู่นะครับแล้วก็เป็นแมทเทียล ID 3แล้วก็ที่ ID 3ผมจะเดี๋ยวเราดึงแมทเทียล ID 3ออกมาในการใช้เป็นโหมดคอมแพคส่วนตัวก็ยังนิยมใช้ตัวแบบคอมแพคอยู่นะครับแต่ว่าก็พยายามจะหันมาใช้ตัวสเลตโหมดเหมือนกันเอานี้ใส่อันนี้โอเคก็เป็นอันเสร็จวิธีก็เรนเดอร์เซตอัพนะครับแล้วก็โหลดโคโรนาพรีเซตเป็นโคโรนา HDRI ตัวนี้โอเคเรามาดูเนื้อโมเดลกันแบบเรียลไทม์นะครับจะตั้งเฟรมเป็น2เฟรม Configure Viewport
เป็น layout แบบสองข้างอย่างนี้นะครับเวลาแล้วเราจะหมุนตรงนี้แล้วก็ render test ก็จะไว้ตรงนี้นะครับเอาล่ะเราก็ใช้ start interactive ได้เลย ขออภัยครับใช้วิวนี้แล้วกันเนาะก็เรียบร้อยสวยงามนะครับอันนี้ขยายจอนิดนึงเราไปดูเนื้อ material ของไม้เนี่ยสวยมากครับส่วนตัวชอบไม้อันนี้มากลายแพทเทิร์นสวย high resolution มากแล้วก็ไปยืนเป็นเหมือนคนที่อยู่ในเกมเอาล่ะก็ดาวน์โหลดฟรีที่ลิงก์ description ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยก็จะมีโมเดลดีๆสวยๆแปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ทำกันมาแชร์กันในทุกๆวันนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์แล้วก็อันนี้คือถ้าเป็นโคโรนาก็คือเราสามารถมาเปลี่ยน post processing .ev ลงได้นะครับอันนี้อาจจะ ev ลบจุด2อะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่ม contrast ขึ้นแสงจะได้จัดขึ้น5อะไรอย่างนี้ก็จะทำให้สวยดูสมจริงมากขึ้นแล้วโคโรนาก็ใช้ง่ายในการปรับแค่ค่าสีอย่างเดียวนะครับขอไปพอดีไปโดนโอเคดาวน์โหลดตามลิงก์ description ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเดี๋ยวจะเอาโมเดลมาแชร์ในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ